สวัสดีครับพี่น้องอยู่ดีจะพามาเก็บอันผักทั่วลันเต่าปลาด้วยค่ะเด้อพี่น้องพอดีว่าพระเอกจุลีแล้วสี่ลงมาตัดหญ้าจุลีก็เลยสิมาเก็บก่อนแล้วตัดเนาะค่ะเนาะ FC ลองค้นเพิ่นกันเลยเพิ่นกับแซวเคยแซวค่ะพี่น้องแยกบ่ออกว่าหญ้าหรือผักว่าซั่นค่ะพี่น้องมาเดี๋ยวจุลีสิให้เบิ่งกันเดี๋ยวมาเบิ่งนํากันค่ะพี่น้องมาค่ะมาเก็บกันเก็บน้ำกันเฮาอ่ะเดี๋ยวจุลีสิเก็บให้เบิ่งเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อมาทั้งนี่มาทั้งนี่มืดแน่จังน้อยเนาะค่ะเนาะไปค่ะไปเก็บกันเลยค่ะนั่นพี่น้องนี่นั่นน่ะกอนึงนั่นก็อีกกอนึงค่ะพี่น้องเห็นคัดอยู่ตรงเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะผักกับหญ้าก็ได้พี่น้องนี่ค่ะนี่ที่เป็นประมาณนี้ค่ะพี่น้องความงามเด้ค่ะพี่น้องนี่กำลังงามเลยล่ะค่ะนะเอาเห็นบ่ล่ะนั่นพี่น้องความอ่อนๆค่ะกินแซ่บค่ะช่วงนี้พี่น้องเล่าโลดผักนี่ผักน้ำๆนี่ตักมือต้องระวังนี่ค่ะพี่น้องนี่ลาวพูนพี่น้องพูนยอดงามงามนี่กระสิมีปนกันแน่อยู่ค่ะทั้งผักทั้งหญ้าทั้งผักทั้งหญ้าปนกันแน่อยู่ค่ะพี่น้องแต่ค่ะพ่อนั่นอยู่ค่ะพ่อเบิ่งได้พ่อเห็นอยู่ค่ะพี่น้องพูนเต็มอยู่ค่ะนี่ดูรีกันสิเก็บไปกินจักกำหนึ่งก้อนค่ะพี่น้องบ่เก็บหลายจังค่อยเก็บไม้เนาะค่ะเนาะพระเอกเราคือสิตัดบดทัวดอกค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเกิดยุดเต็มอยู่ค่ะพี่น้องเกิดยุดทัวอยู่เบิ้งเด้ออยู่รีเสียเบิ้งค่ะพี่น้องสิเหลียวเห็นบ่บุ๊ล่ะเนาะค่ะเนาะพุ่นน่ะมันก็สิปนกันยุดทัวล่ะค่ะพี่น้องเต็มทงอยู่นี่ล่ะค่ะพี่น้องพุ่นไปอีกกอนึงนั่นอีกกอนึงค่ะน่ะนั่นอ่ะกอหนึ่งทั้งพูนกับอีกกอหนึ่งไล่ดอกค่ะพี่น้องแล้วตัดแล้วก็สิตัดพอทั่วดอกจุลีกับสิพอได้กินอีกโดนยืดดอกค่ะพี่น้องThank you.
ได้แล้วค่ะพี่น้องพอกินแล้วเท่านี้ก็พอค่ะบ่หลายผู้เดียวมาค่ะพี่น้องอันผักที่เก็บมาผักอันทั่วลันเตาปลาที่เก็บมาจุลีสิพาเอามากินกับลาบเป็ดเด้อค่ะเด้อพี่น้องเดี๋ยวจุลีสิเฮ็ดลาบเป็ดสู้กินค่ะพี่น้องอุปกรณ์โอ้บ่แม่นวัตถุดิบเฮาก็สิมีประมาณนี้ค่ะพริกข้าวคั่วบางนาวหอมหอมป้อมทั่วลันเตาอันนี้ผงนัวน้ำปลาเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจุลีสิเฮ็ดแล้วก็สิซิมให้เบิ่งเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็สิเป็นเป็ดค่ะพี่น้องเริ่มที่เซ็ตเนาะพี่น้องเริ่มดีค่ะเดี๋ยวจุลีขอเวลาสักนิดเด้อค่ะเนาะต้องมาเบิ่งกันค่ะมาปรุงรสกันเลยพี่น้องใส่หอมลงไปใส่หอมแดงเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะหอมแดงลงไปใส่พริกลงไปมีบักน้ำค่ะพี่น้องใส่ผงนัวค่ะพี่น้องนี่ผงนัวเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวขอค้นก่อนเลยค่ะเด้อเปลี่ยนมือเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันค่ะพี่น้องได้แล้วค่ะพี่น้องใส่ข้าวคั่วใส่หอมพี่น้องวานมันลงไปวานมันลงไปนี่ค้นค่ะบัดนี้ค้นเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะใส่จานพี่น้องจัดเสิร์ฟไปเดี๋ยวไปชิมกันนี่หน้าตาพี่น้องเดี๋ยวไปลองชิมกันเฮาอ่ะกับผักเนาะค่ะเนาะนี่เนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะหน้าตากะสิประมาณนี้ล่ะค่ะพี่น้องผู้ลองค้นนั่นเพิ่นสงสัยว่าจุลีกินผักอันนี้แบบใดเพิ่นเอาไปเฮ็ดหยังกินน้องสิจุลีกินสดเด้อค่ะเด้อพี่น้องผู้ใดสิเอาไปผัดก็ได้ค่ะผู้ใดสิกินสดก็ได้ค่ะจุลีก็เลยสิมาซิมให้เบิ่งค่ะพี่น้องนี่แซ่บค่ะพี่น้องแซ่บกะสิประมาณนี้ล่ะค่ะพี่น้องสั้นกะคลิปนี้ก็เสียไว้เท่านี้เนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะไว้พอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณหลายๆที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอตัวซิมกันค่ะพี่น้องโอเคค่ะบ๊ายบาย